สวัสดีครับผมวันนี้มีหนึ่งคลิปหนึ่งงานในเคสนะครับงานแก้ไขปัญหานะครับคันนี้มีน้ำมันรั่วซึมนะครับท้ายเกียร์นะสาเหตุเป็นจากอะไรนะก็ไปดูในคลิปกันแต่คันนี้นะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะแก้ไขให้นะคือคันนี้มีอาการเครื่องยนต์เดินเบาสั่นนะครับแล้วก็ขับน้ำมันถาม FC บอกเป็นไหมไม่เป็นนะแต่เป็นที่ระบบแก๊สเวลาใช้ไปร้อนๆแล้วดับเองนะสาเหตุที่เราตรวจสอบเจอนะคือนี่นะชุดร่างแก๊สหัวฉีดแก๊สนะครับเป็นปัญหานะครับอายุงานนานแล้วนะคันนี้เราได้นำ FC เปลี่ยนนะกับเคสนี้จบแน่นอนนะเอ้าทีนี้สตาร์ทเครื่องดูก่อนนะว่าปกตินะครับคันนี้มา2อาการนะ1น้ำมันรั่วนะ2ระบบแก๊สมีปัญหาเอาที่นิ่งๆอยู่นี่คือแก๊สทำงานแล้วนะโอ้ของใหม่เนาะนิ่งคลิปเลยอ่ะของเก่ามันดังเล็กๆนะมันจะถ่ายให้ดูครับนี่นะแก๊สทำงานแล้วนะชัดเจนครับทีนี้ไปดูปัญหานะกับแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วซึมท้ายเกียร์นะเป็นทีแก้มาแล้วแต่ไม่จบนะไม่จบที่ตรงไหนไปดูกันครับเคสนี้มาดูปัญหาน้ำมันเกียร์รั่วซึมนะตรงซีนท้ายเกียร์นะตรงนี้นะนี่เนี่ยถือว่าหยดถือว่าปกตินะครับแต่ว่าวิ่งแล้วสาดเห็นไหมภาพโดยรวมนะครับภาพโดยรวมก็คือว่าตรงนี้มันสาดนะสาดเวลาวิ่งมันรั่วนะถ้าเราถอดออกมาอย่างนี้มันหยดอย่างนี้ถือว่าปกตินะครับคันนี้ไปแก้ไขปัญหาเรื่องซีนรั่วมาแล้วนะครับไปดูว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างซีนนี่เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับซีนเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะไม่จบปัญหาที่เจอไปดูกันครับมาดูปัญหาที่เจอคันนี้นะมาดูนะที่รั่วตรงซีนท้ายเกียร์นะครับตรงนี้เขาไปพอกและตึงมาแล้วนะครับเห็นไหมยังใหม่ๆนิ่งๆอยู่เลยครับแต่ปัญหาตรงนี้ยังแก้ไม่ถึงจุดนะครับเลยทำให้ซีนรั่วนะเหมือนเดิมปัญหาที่เราเจอในรถคันนี้นะลองดูอันนี้เขาเรียกลูกปืนตุ๊กตาเผากลางนะลองขยับดูทีมงานขยับดูเห็นไหมเนี่ยมันให้ตัวได้นะแต่ให้ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะถ้าแบ่งขนาดนี้จะทำให้ท้ายเกียร์ตรงนี้สะบัดนะครับพอสะบัดปุ๊บจะเกิดรอยรั่วนะฮะนี่นะปัญหาที่เจอคือปืนตุ๊กตาเบากลางเป็นปัญหานะฮะเดี๋ยวเรานำตัวนี้มาเปลี่ยนนะจบแน่นอนกับเคสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงออกนะก่อนยิงก็ต้องมาร์กไว้ด้วยนะมาร์กให้มันตรงกันนะสังเกตฝั่งนี้นะต้องตรงกันครับถึงข้างหลังเลยนะถ้าใส่ผิดนี่บางครั้งอาจจะสั่นนะสั่นหรือว่าสะบัดเราจะถอดก็ต้องมาร์กนะครับถอดออกมาแล้วนะฮะใช้การเมจิกมาร์กไว้นะครับเราใส่มันจะเป็นเฟืองนะตอนนี้ในทีมงานเรายิงออกมาดูตัวนี้เป็นรถนอกนะครับอะไรค่อนข้างจะหายากนะ
ต้องนำตัวที่ใกล้เคียงนะฮะมาใส่นะครับแต่แป้นยึดน็อตตรงนี้นะหรือว่ายึดได้นะยึดได้นะเห็นไหมเขาจะสไลด์เผื่อเลยนะครับจะยาวกว่านะครับสไลด์เผื่อขยับเอานะนี่เห็นไหมแน่นตึ๊กเลยนะครับขยับไม่ได้นะเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วดูอีกทีนึงนะตอนที่มันขยับนะเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนนะก๊อกจบแน่นอนจบแน่นอนซีนรั่วนะปัญหาที่เจอลูกปืนเป็นปัญหาครับถอดอะไรออกมาใส่กลับเหมือนเดิมนะครับกลับเหมือนเดิมนะถอดอะไรออกมานะมาร์กยังไงตรงนะตรงไงบอกดินี่นี่วันนี้ต้องตรงกับหัวนี้ไม่ได้ประตูกับฝั่งนี้ตรงกับฝั่งนี้ตรงฝั่งเดียวกันนะครับไอ้ตัวงอนบิดได้เออตรงไปมาบิดได้นะนี่ก็บิดได้ก็ได้พอรู้นะครับถ้าใส่ผิดนี่แล้วถ้าเรามาใส่ลายนี้นะสมมุติเรามาใส่ลายนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่ตรงล็อกมันอะเวลาเราขับไปมันจะสั่นนะครับสั่นหรือว่าเหมือนยางบวมอ่ะบึ้งท้ายสะบัดประมาณนั้นนะใส่ให้ตรงนะเวลาถอดก็ต้องใส่มาร์กเดิมนะครับผมเอาโยกให้ดูหน่อยเป็นไงนะต่างจากเดิมเลยเยอะนะแน่นตึบนะสำหรับซีนท้ายเกียร์ตรงนี้นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะเปลี่ยนมาแล้วนะครับยังนิ่มๆอยู่เลยสวดดูนะแล้วคันนี้จะเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์ไปด้วยนะเพราะดำมากนะครับสกปรกนะครับมาดูสภาพน้ำมันเกียร์คันนี้นะเดี๋ยวอีกนิดเดียวได้ฮอนเกียร์ใหม่แล้วคันนี้สภาพแบบนี้ฝาคันด้านในคงน่าจะไหม้ครับแต่ก็ใช้ไปก่อนนะครับอันนี้ถ่ายแล้วมันเกียร์ไปด้วยนะเพราะมันดำสกปรกเหลือเกินนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.1นะครับขับหลังเพราะมันเกียร์ที่ใช้เป็นABF Second 3นะครับผมนี่เราสตาร์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังแล้วนะวัดน้ำมันเกียร์นะทีนี้ให้ทีมงานเราออกไปวิ่งทดสอบนะแล้วกลับมาดูกันว่าซีนท้ายเกียร์ที่เราแก้ปัญหาไปมีรั่วซึมไหมนะครับถ้ามีเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับกับเคสนี้ปิดฝาโป่งเราปูไปฟ้าปูจิตล้างเลยครับล้างความสะอาดนะครับผมก็เดี๋ยวทีมงานไปวิ่งก่อนนะสัก10-20โลเอาไปลองดูแล้วมาดูหลังจากที่เข้ามานะจะมีรั่วซึมไหมนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นรถนำเข้านะอะไรต้องใช้เทียบหาเอานะครับกับเคสนี้รอดูรอชมรอตามครับว่าจบไหมนะครับกับเคสนี้นะครับมาถึงแล้วนะร้อนๆยังสตาร์ทเครื่องอยู่เลยมุดดูข้างล่างกันตรงพื้นนะนี่มันเป็นปัญหาตรงนี้นะดูว่าเกิดซึมออกมานะเราวิ่งมาไม่มีแล้วนะแห้งนะอันนี้ก็ต้องให้ FC นะลองใช้ดูก่อนกินนะลองใช้ดูกินนะบางทีน้ำมันเกียร์ใส่เกินนะถ่ายออกนะวันแล้วใส่เกินถ่ายน้ำมันเกียร์ออกนิดนึงนะครับให้ลองไปใช้ดูก่อนนะถ้ามีหยดก็ต้องแก้ไขแต่ผมว่าหายนะครับ
ขาเห็นชัดเจนนะว่าเขาตัวนี้มันบินได้นะเพราะหัวมันโยกได้นี่นะผมจับเครื่องตรงนี้มันดิ้นได้โยกได้มันรั่วแน่นอนนะมันเกิดช่องว่างนะครับประมาณนี้นะสำหรับเคสนี้นะครับแก้ไขปัญหารั่วซึมนะครับขายเกียร์นะครับ